แฟนไปกินอะไรดีวะวันนี้ก็ต้องอะไรแบบหรูๆอะเอาหรูๆไปเลยหรูๆไปเลยโอ้เด็กสมัยนี้นะไวไฟว่ะน่าจะยังเรียนไม่จบเลยมั้งเนี่ยท้องซะแล้วยังเด็กอยู่เลยอะอะไรวะเนี่ยสงสัยจะมาเริ่มต้นครอบครัวฮัลโหลตัวเองว่าไงตัวเองว่างคุยไหมอ่ะว่างก็ได้อยู่นะค่ะเฮ้ยแม่ไม่มาตัวเองฮะว่าไงนะแม่ไม่มาจริงปะเนี่ยตัวเองนานหรือยังก็หลายอาทิตย์แล้วหลายอาทิตย์แล้วเปิดกล้องดิเปิดกล้องส่องหน่อยดิไหนส่องดูหน่อยสิเนี่ยเห็นหน้าไหมเนี่ยโอ้โหนี่ดูดีๆหรือยังอ่ะดูดีจนไม่อยากจะดูแล้วแล้วทำไมไม่ป้องกันเลยวะฮะเฮ้ยก็ป้องกันแล้วมันได้แค่นี้เนี่ยไม่ต้องพูดเลยถ้าป้องกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยทำไมแตงพูดงี้อ่ะจะให้ทำไงอ่ะเลิกเลิกเลยเหรอเออเลิกเลยเฮ้ยไม่ใจร้ายไปหน่อยเหรอแตงไม่ใจร้ายหรอกแล้วถ้าเขาไม่เลิกอ่ะถ้าไม่เลิกมึงก็หยุดเอาเงินกูไปแลกเงินกูไปแลกก็เนี่ยเพื่อนเขาบอกว่าแมนจะมาเนี่ยมันก็ไม่มาเดี๋ยวแพ้รัวๆเลยเนี่ยทำไงอ่ะมาบ้าบอเลยเนี่ยฮะถ้ามันมาเนี่ยแล้วดูฟอร์มมันสิเนี่ยฟอร์มกากมากเลยเล่นตกมากเลยตอนเนี้ยก็บอกแล้วไงให้หยุดเชียร์เอาแล้วจะให้เชียร์ใครอาร์เซนอลก็ได้ลิเวอร์ก็ได้ถูกไหมล่ะอุ้ยเชียร์มา10กว่าปีจะให้เลิกง่ายๆได้ไงอ่ะแล้วเล่นไปเท่าไหร่เนี่ย200ก็ยังค่อยยังชั่วหน่อย2,000นี่มึงอยู่ไหนเนี่ยมึงมาหากูเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยเต็งก็มันเล่นไปแล้วอ่ะรอบหน้ามาแน่มาแน่บอกเลยมาแน่แมนมาแน่คราวหลังนี่ก็พูดดีๆพูดเต็มๆพูดอะไรแมนยูมาแน่แมนยูมาชัวเออไปพูดว่าแมนมาเดี๋ยวคนอื่นก็ตกใจนึกว่าเราไม่ป้องกันก็ไม่เคยจะป้องกันได้สักทีอ่ะหมายถึงอะไรอ่ะแมนยูไงไม่เคยป้องกันได้เสียประตูบ่อยแล้วไปกันบ้านครับครูเออวางไว้นั่นแหละเจ้าไปไหนก็ไปมายืนค้ำหัวทำไมวะโอ้ผมเป็นห่วงอะเนี่ยกูน่าเครียดเชียวกูเป็นไรอ่ะเออมีเรื่องอะไรให้คิดนิดหน่อยอะแหละเฮ้ยมีอะไรบอกผมได้นะครูเป็นเด็กจะมาช่วยอะไรครูได้วะงั้นผมไปนะเฮ้ยเดี๋ยวครูปรึกษาอะไรหน่อยได้ไหมได้สิครูโอ้โหผมลูกศิษย์ครูนะผมก็เหมือนลูกครูอะพูดก็พูดนะครับครูมีปัญหาเรื่องขนาดมีปัญหาเรื่องขนาดคือครูจะบอกว่าของครูเล็กงั้นหรอเอ้ยกระซิบก็ได้นี่เออก็มันก็พอได้อะนะมันก็สมน้ำสมเนื้อแหละแต่ทีนี้แฟนครูไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่อ่ะดิเพราะว่าแฟนเก่าเขาเป็นชาวต่างชาติอ่ะแอฟริกาโอ้โหแอฟริกาด้วยอ่ะมันก็คงมีความไม่สมดุลนะนะครูนะเขาไม่ประทับใจอ่ะว่างั้นเถอะเอางี้ครูมียาเพิ่มขนาดอยู่นะเฮ้ยยาเพิ่มขนาดนี่นะสนใจไหมล่ะครูครูจะไปหาซื้อที่ไหนครูก็ไม่รู้หลงรู้แหล่งเลยโอ้โหครูคุยกับอยู่กับตัวแทนอ๋อเหรอผมนี่ใช้มาแล้วเนี่ยไอ้ผมก็ให้พ่อใช้อ๋อเหรอโอ้โหทุกวันนี้แม่นี่ประทับใจเลยดิไม่ได้หลับไม่ได้นอนโอ้พ่อกวนโอ้ยครับครูครับรับรองว่าถ้าใช้ยาเพิ่มขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวผมจัดหาให้เลย
แฟนครูภรรยาครูเนี่ยประทับองค์เฮ้ยประทับใจแน่นอนครับอย่าเดี๋ยวลุกราคงราคามันไม่ต้องห่วงครู 3,000 จ่ายให้ผมจบเดี๋ยวผมไปซื้อให้เดี๋ยวมาส่งให้เลยครูไอ้9 3,000 ครูว่ามันถูกไปนะยาเพิ่มขนาดเนี่ยมันต้องหลักหมื่นหลักแสนแล้วมั้งจริงๆมันแพงกว่านี้แต่ว่าผมอะอยากให้ครูในราคาพิเศษ อยากจะช่วยครับนี่เดี๋ยวก่อน9แล้วมันเอาตังค์ตอนนี้หรือว่าจ่ายเลยก็ได้ครับครูเอาเหรอว่าผมจะได้ไปให้กับทางต้นทางเขาเอาๆๆครับอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครรู้นะครับผมลงทุนเพื่อชีวิตคู่ครับได้ชูชื่นเอาให้แบบว่าถึงไม่ได้ครึ่งแอฟริกาก็ให้มันพอๆกันอะได้ครับครูเออ9ว่าไงอ่ะไอ้ยาเพิ่มขนกขนาดอะไรอ่ะเอาไปส่งแล้วครูอยู่บนโต๊ะครูไงโอ้โหแล้วมาเมื่อไหร่ก็ไม่บอกเลยเนี่ยยาเพิ่มขนาดเดี๋ยวถือสายไว้ก่อนถือสายไว้ก่อนครับครับครับโอ้โหมาเป็นกล่องเลยนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดปิกโฟนก่อนครับครูประตูอยากให้ครูมีความสุขเฮ้ยเดี๋ยวก้าวครับเอ๊ะยาเพิ่มขนาดเดี๋ยวก่อนแว่นขยายคืออะไรวะก็ของที่ครูสั่งไงนั่นแหละตกไหนอ่ะครูก็เห็นอ๋อใช่ยานี้ป่ะยานั้นด้วยเอาแล้วกินแล้วเพิ่มขนาดเลยหรือว่าไงครูดูดีๆดูดีๆไงวะยาเพิ่มขนาดอ่ะเดี๋ยวๆครูเปิดกล้องก่อนนะสวัสดีครับครูเออสวัสดีนี่เนี่ยครูเห็นแค่นี้ยาแล้วก็แว่นขยายคืออะไรอ่ะอ่ะครูแกะยาออกมาก่อนแกะมาเม็ดนึงกินเลยใช่ไหมยังก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วเอามืออีกข้างนึงอ่ะเอาแว่นขยายส่องเนี่ยเหรออ่านั่นแหละส่องไปที่ยาน่ะส่องไปที่ยาน่ะอึ๊บอ่ะเห็นยังอุ๊ยทำไมเม็ดใหญ่จังวะอ่านั่นน่ะยาเพิ่มขนาดมั้ยล่ะเออจริงๆด้วยไอ้สัสกูด่าใครอ่ะกูจะเอาใหญ่อีกมั้ยใหญ่อีกมั้ยกูจะเอาใหญ่แค่ไหนอ่ะกูก็เลื่อนเอาอ่ะซูมเออซูมเป็นไงใหญ่ขึ้นมั้ยเฮ้ยถ้ากดลงไปมันเล็กอ่ะอ้าวงั้นถอยโอ้โหเม็ดเริ่มเลยอ่ะแอฟริกาป่ะแอฟริกาตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้9ยาเพิ่มขนาด 3,000 นะโอเค10นาทีเจอกันฉีดเข้าไปเลยครับคุณหมอพี่อย่าหมู่อำมึงครับพี่จะทำอะไรก็ทำครับคือผมนอกจากเฮ้ยมันสลบไปแล้วไอ้แบนเฮ้ยมันใส่ยามันออกฤทธิ์อ่ะมันคงไม่เจ็บแล้วละมั้งสลบไปเลยไม่สลบได้ไงอ่ะก็นี่มันยาสลบอ่ะเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่บอกผมอ่ะโอ้โหจะบอกได้ไงอ่ะก็เธอไม่ปล่อยให้ลมพูดบ้างเลยอ่ะเอ้าแล้วมันจะเป็นอะไรปะเนี่ยไม่รู้ได้ไงเล่าไม่รู้ได้ไงอ่ะคุณเป็นหมอไม่ใช่เหรอครับหมออะไรฉันเป็นนักเรียนเอ้าเป็นนักเรียนได้ไงก็แต่งตัวเป็นหมอดิหมอที่ไหนเราแค่เรียนสายวิทย์เรียนสายวิทย์เฮ้ยแพนเฮ้ยตกไปแล้วเฮ้ยไม่เชื่อใช่ไหมนี่เฮ้ยเต็มเต็มเลยอ่ะเพื่อน
เป็นคนกลัวสายวิทย์ด้วยนะมันคงแพนิคไปหมดแล้วทำไงดีเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรอย่างน้อยๆเป็นนักเรียนสายวิทย์ใช่ไหมใช้ความรู้สายวิทย์รักษาเพื่อนผมหน่อยแน่ใจนะเร็วทำอะไรก็ทำเอ้ยจะมาแดกไก่เหรอเอามีดมาทำไมเนี่ยครับก็ฉันเรียนวิทย์ไงวิทย์อะไรวิทยาศาสตร์พากบกบบ้าหรือเปล่าไอ้แฟนไอ้แฟนไหนแต่โอ้โหอารมณ์ดีจริงๆเลยนะแกเนี่ยใช่เพราะว่าแบบบรรยากาศในห้องมันเปลี่ยนไงมันสดใสขึ้นจริงแกมาแล้วนะพูดมันหมดเนี่ยโอ้ยนักจะกำลังมาค่ะครูใช่ค่ะใครทำให้ครูเนี่ยหนูสองคนค่ะครูขาใช่เห็นแบบว่าอะไรเดิมๆเงี้ยค่ะครูก็เลยอยากปรับเปลี่ยนให้ครูค่ะตายละไม่อยากลุกเลยนะถ้านั่งแล้วโต๊ะเป็นแบบนี้โต๊ะทำงานร่าเริงสดใสแบบเนี้ยไปลูกไปเดี๋ยวผู้ใหญ่เพื่อนจะมาเนี่ยฮึครูดีครับอ๋อมาแล้วค่ะนั่งเลยลูกนั่งเลยสวัสดีค่ะโอ้ยครูจัดโต๊ะใหม่แล้วครับครูสวยเชียวอุ้ยโต๊ะน่ารักจังเลยครับครูน่ารักครูเป็นสีครับทำไมรู้สึกว่าโต๊ะของครูนี่คือมันแบบมันจ้าบมันจี๊ดมันแบบสุดยอดเลยครับใหม่มากเลยครับครูยกความดีความชอบให้พลอยกับโอนีนเลยจ้ะโอ้ยโหครูยังงงเลยตอนเดินเข้ามาเนี่ยเราเป็นคนขี้อายไม่ใช่เหรอทำไมกล้าที่จะทำแบบนี้ให้ครูฮะพลอยอ๋อก็เพราะว่าหนูเปลี่ยนมาใส่แคชช่าไงคะครูหนูก็เลยกล้าที่จะเปลี่ยนค่ะแล้วนี่ไม่ใช่แค่กล้านะคะครูใส่แคชช่าแล้วซ่าอีกด้วยซ่าอาบุญบาปนะถ้าย้อนกลับไป50ปีที่แล้วนะถ้าแคชช่าเขามีนะครูก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องใส่นะแล้วครูเรามันซ่าใช่ไหมครูต้องแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการคมนาคมพูดพร้อมกันคมนาคมแปลว่าการเดินทางทุกวันนี้การเดินทางไปไหนมาไหนคมนาคมสามารถทำให้เราสะดวกสบายขึ้นแต่วันนี้ครูจะมาสอนคำศัพท์เกี่ยวกับการเรียกชื่อสถานีที่มาที่ไปสถานีแรกที่จะสอนกันวันนี้คือหมอชิตสถานีนี้ใครพอจะบอกครูว่าเขาอยู่ดีๆมาตั้งชื่อว่าหมอชิตได้อย่างไรผมรู้ครับครูผมเคยดูสารคดีมาครับคือตรงนั้นเนี่ยมันมีหมอคนหนึ่งครับผมเขาชื่อว่าชิดนภาศักดิ์แล้วเป็นคนที่เขาแบบว่านับหน้าถือตาเป็นที่น่าเคารพของคนเขาก็เลยขอเกียรติมาแล้วก็ตั้งชื่อเป็นหมอชิดครับผมหรอใช่คือตั้งให้เกียรติท่านใช่ครับผิดฟังครูให้ดีสถานีหมอชิดเกิดขึ้นคือบริเวณนั้นน่ะมีหมอเป็นต่างชาติมาอยู่ด้วยกันบริเวณนั้นน่ะพื้นที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่หรอกเดินชนกันสิเนี้ยเดี๋ยวพอเดินชนกันปุ๊บอุทานอุทานถ้าเป็นอีสานคือโอ้เอ๊ะอ๋อใช่เขาเป็นศพนอกเขาเป็นฝรั่งเขาเลยโอ้ชิดโอ้ชิดต่อเนื่องๆจนกลายมาเป็นหมอชิดเช่นโอ้ชิดโอ้ชิดโอ้ชิดหมอชิดสถานีต่อไปอ่านพร้อมกันลาดพร้าวใครรู้ที่มาที่ไปบ้างหนูว่ามันน่าจะตรงตัวค่ะครูก็คือเป็นพื้นที่ลาดแล้วก็มีต้นมะพร้าวหลายๆต้นรวมกันเป็นลาดพร้าวผิดโอ้ยผิดแล้วค่ะครูนะมันมีที่มาที่ไปคือผู้หญิงสาวโรงงาน2คนเนี่ยรอวันที่28มากเพราะว่าส่วนมากห้างจะลดทีเนี้ยก็นัดกันเลยว่าของลดเราไปซื้อของกันนะอ่ะไปซื้อของกันปรากฏว่าอนัดแล้วนะเดี๋ยวฉันมาเคาะประตูแล้วไปกันเคาะยังไงก็ไม่ตื่นผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนคนนึงก็เลยไปก่อนได้ของลด70 80ได้ลดหมดเลยกลับมาถึงห้องเพื่อนเดินมาดึ๋มๆๆที่ห้องเลยโอ้ยฉันตื่นไม่ทันน่ะทำไงดีอ่ะเพื่อนคนนี้เราบอกโถเอ้ยเพื่อนพลาดแล้วมึงพลาดแล้ว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 ลาดพร้าวโอ้ยแค่นี้เหรอเนี่ยพลาดแล้ว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 พลาดพร้าว
ี้เลยพอแล้วมั้งครูว่าวันนี้ความรู้แน่นยังครับครูครับถ้าครูมาเวนี้ผมจะขอทดสอบความรู้ของครูบ้างครับใช่ครูครับครูรู้ที่มาของสถานีมหาชัยไหมครับกุ้งหอยปูปลาครูก็ไปกินที่นั่นครูไปบ่อยมากยังไงครับเขาตั้งตามชื่อคลองคลองแถวนั้นคือคลองมหาชัยผิดครับครูจริงๆแล้วที่มาของสถานีมหาชัยนั่นคือแถวนั้นครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังตามหาเพื่อนเขาแต่ว่าไม่รู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่บ้านหลังไหนผู้ชายคนนั้นก็เลยเคาะประตูไปเรื่อยๆทุกหลังแต่ปรากฏว่าบ้านหลังแรกของเขาเคาะไปก๊อกก๊อกก๊อกไปเจอเข้ากับเปิดออกมากลายเป็นดาวบ้านดอนโอ้พระดาวบ้านดอนพระดาวบ้านดอนดาวบ้านดอนก็เลยถามกับไอ้คนคนนั้นว่าแม่แห่ใครเฮ้ยคำแรกที่เขาพูดแม่แห่ใครแล้วมันก็พูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆทุกปีแม่แห่ใคร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 มาหาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหยอดเฮ้ยมึงง่วงป่ะตัวง่วงยังไม่พอครับครูจะนั่งเลยเมื่อกี้ครูรู้จักที่มาที่ไปของชื่อแคชช่าที่พลอยใส่ได้ไหมครับแคชช่ารองเท้านักเรียนเนี่ยนะถูกต้องครับแคชก็แปลว่าแมวช่าก็น่าจะเป็นหนึ่งในคำช่าช่าช่าแมวแมวเต้นผิดครับครูที่มาที่ไปของคำว่าแคชช่ามาจากมีนักแสดงคนหนึ่งครับที่โด่งดังมากๆครับแต่เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมายังไม่ถูกใจผู้กำกับทำให้ผู้กำกับเนี่ยไม่สั่งคัดสักทีโอ้และนักแสดงคนนั้นก็เลยบ่นพึมพำออกมาในใจว่าโถคัดช้าว่ะคำนั้นนะครับคัดช้า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 แคชช่าโอ้โหโอ้โหอันนี้น่าเชื่อถือได้เลยครับคัดช้า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 นี่ครับ